ก็เสียหายพอสมควรครับแต่ที่ผมห่วงก็คือความปลอดภัยบุคลากรโชคดีที่บุคลากรเราเนี่ยยังไม่ได้รับอันตรายอะไรครับก็แต่สำหรับความเสียหายก็ได้ซ่อมแซมฉุกเฉินแล้วก็เปิดทำการได้ตามปกติเราพยายามดูแลคนไข้ไม่ว่าเรื่องทางการแพทย์และความปลอดภัยที่สุดครับได้รับการรายงานว่าอย่างไรบ้างเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันเกิดยังไงคือเมื่อคืนตอนนั้นผมพักอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็ทางฝ่ายการพยาบาลก็โทรไปแจ้งผมว่ามีเหตุการณ์วัยรุ่นนะครับมาก่อความวุ่นวายในโรงพยาบาลแล้วก็พยายามทำร้ายกันแล้วก็พยายามผมก็กลัวความปลอดภัยของบุคลากรแล้วก็คนไข้แล้วก็ญาติผู้ป่วยนะครับก็เลยมาดูเหตุการณ์ตอนผมมาเนี่ยเหตุการณ์ก็สงบแล้วก็เห็นมีความเสียหายพอสมควรนะฮะก็ได้บอกว่าสั่งการว่าพยายามซ่อมแซมให้เร็วที่สุดเพื่อเราจะได้กลับมาดูคนไข้ให้ได้ตามปกติได้มากที่สุดครับขณะนั้นทราบว่าจากภาพเนี่ยเห็นว่ามีผู้ป่วยรายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในมีครับญาติผู้ป่วยผู้ป่วยต่างๆก็ต่างคนต่างต้องวิ่งหลบภัยนะครับแต่ครั้งนี้ผมก็ขอขอบคุณทางฝ่ายตำรวจนะครับก็ได้ส่งกำลังมาระงับเหตุได้ทันท่วงทีค่อนข้างรวดเร็วและหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วทางตำรวจนะครับก็ได้ส่งเจ้าที่ตำรวจมาเฝ้าเหตุการณ์เพราะว่าห่วงเป็นห่วงเหมือนกันว่าเหตุการณ์จะย้อนกลับมาอีกครับทางตำรวจก็ครับล่าสุดจะดำเนินการอย่างไรกับกลุ่มก็ทางโรงพยาบาลคงต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนดำเนินการนี่ก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายตำรวจแล้วก็บ้านเมืองนะครับส่วนของผมก็พยายามทำให้โรงพยาบาลเนี่ยกลับมาบริการตามปกติให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าช่วงเช้าเนี่ยก็ดำเนินการได้ตามปกติครับไม่ได้มีข้อต้องอะไรครับก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ลักษณะก็คงมีเกือบๆแต่ไม่ถึงกับร้ายแรงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามีวัยรุ่นเมาเสพยาอะไรก็มาก่อความวุ่นวายบ้างพอสมควรแต่ว่าทางเจ้าที่เราพวกศูนย์เปลอะไรก็ช่วยกันระงับแล้วก็ทางตำรวจก็ถ้าแจ้งไปก็ส่วนใหญ่ก็มาถึงเร็วครับก็ไม่วุ่นวายขนาดนี้ครับพื้นต้นถ้าเป็นตัวเงินนี่ประมาณได้ไหมครับก็ยังสำรวจความเสียหายอยู่ครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะโดยเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์บางอันเนี่ยพยาบาลรายงานผมว่าเอาวิ่งไปในห้องฉุกเฉินเนี่ยเอากรรไกรตัดไหมอะไรเนี่ยชิงกรรไกรไปทำร้ายกันด้วยอะไรด้วยครับเดี๋ยวผมขอสำรวจรายละเอียดเยอะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์เขายังเอาไปตัวคนเจ็บที่อยู่ข้างในที่จะเหตุการณ์ตอนนี้รักษาอยู่ครับก็น่าจะปลอดภัยไม่น่ามีปัญหาครับมีพูดถึงอย่างไรคุณหมอพูดถึงเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้หลายที่ที่เราเคยเห็นอย่างเช่นอ่างทองหรือที่ไหนก็แล้วแต่กับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อเหตุการณ์คือจริงๆผมจบแพทย์มาก็หลายสิบปีปีนี้จะเข้าปีที่30แล้วนะขอโทษครับก็หลายครั้งเนี่ยก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามาอยู่ครั้งเนี้ยในประสบการณ์ชีวิตแพทย์ผมครั้งนี้ค่อนข้างจะรุนแรงที่สุดนะครับส่วนตัวผมก็เป็นห่วงบุคลากรนะครับของเรายังโชคดีที่บุคลากรเราเนี่ยก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรแต่ว่าที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลวิภารามชัยประการก็เห็นได้ข่าวว่าบุคลากรก็โดนทำร้ายเหมือนกันก็โรงการแพทย์เราก็เป็นห่วงนะครับว่าความปลอดภัยของเจ้าที่เนี่ยจะทำยังไงกันเพราะว่าถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ปุ๊บหมอที่มาอยู่พยาบาลที่อยู่เวรก็กำลังขวัญเลยก็ไม่มีครับครับหรือว่าพี่ประจำหน้าเขาค่ะก็ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นน้องในเวรอยู่นะคะแล้วก็คือตัวหนูเองอะค่ะกำลังจะเข้ามาด้านหน้าประตูพอดีค่ะแล้วก็เห็นมีเจ้าหน้าที่อะค่ะแล้วก็คนไข้อะค่ะเดินแบบกำลังเดินเข้าเดินออกกันก็เลยสงสัยว่ามีเหตุการณ์อะไรกันหรือเปล่าถึงได้แบบแล้วทีเนี้ยก็มาทราบจากพี่ข้างหน้าเขาบอกว่าอ๋อมีวัยรุ่นเขายกพวกตีกันแล้วทีเนี้ยก็เลยตัวเองอะค่ะก็เลยจะเข้ามาตรงประตูด้านหน้าปรากฏว่าขี่มอไซค์ประมาณสัก10กว่าคันนะคะแล้วก็รถเหมือนรถคล้ายๆรถเก๋งอะค่ะก็มาจอดพอจอดเสร็จปุ๊บเขาก็มอไซค์ก็ลุมพลูกันเข้ามาค่ะพอพลูกันเข้ามาเสร็จปุ๊บจากที่เห็นตามข่าวอะค่ะก็คือเขาจะวิ่งวนออกมาน่าจะอ้อมมาทางด้านเอ็กซเรย์แล้วก็ในช่วงระหว่างนั้นก็คือจะมีคนไข้เนี่ยค่ะรอตรวจอยู่แสดงว่าในห้องขนาดเกิดเหตุก็มีผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องค่ะคือก่อนหน้านี้มีมูลนิธินำคนเจ็บอะค่ะบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายมามาส่งแล้วตอนช่วงประมาณสักเกือบ6โมงครึ่งอะค่ะ
เกือบทุ่มนึงอะค่ะโดยประมาณนะคะคนนั้นบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วก็ถูกแทงก็มีแผลที่มือบอกว่าโดนมีดทิ่มเนาะแล้วก็มีแผลฉีกขาดที่บริเวณคิ้วด้านซ้ายอะค่ะคนนั้นก็คือคุณหมอดวนและแล้วก็เลยให้ขึ้นห้องไปแล้วคือจบแล้วนะคะตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมา2รายค่ะณตอนนั้นแต่ว่าก็คือตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มของเพื่อนที่มาด้วยหรือว่าเป็นกลุ่มของอีกทางฝั่งนึงใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะคะแล้วทีนี้ก็เสร็จตรงนี้ปุ๊บก็นั่นแหละค่ะรอบที่2ก็คือเป็นกลุ่มของมอเตอร์ไซค์ที่กลูกันเข้ามาที่มีเสื้อเหลืองที่ใช่ใช่ค่ะก็คือหลังจากนั้นก็ตะลุมบอลกันวิ่งเข้าวิ่งออกวนเหมือนเขาตามหาคนเจ็บด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคนที่เจ็บอยู่ตรงนี้ค่ะที่รับมาจากตรงหน้าห้องยานะคะที่โดนตะลุมบอลนะคะคือคนนั้นนะคะเขารู้จักกันแต่ใช่แล้วก็เลยตะลุมกันใช่ใช่ค่ะก็คือสรุปว่าที่เนี่ยจะมีเคสที่ถูกทำร้ายร่างกายใช่ค่ะสองคนคนนึงเนี่ยรักษาขึ้นห้องไปแล้วใช่อีกคนนึงกำลังรอใช่ค่ะก็เหมือนรอมาตามมาทีหลังเนี่ยค่ะค่ะทีนี้พี่เหตุการณ์มันค่อนข้างที่จะชุลมุนตอนนั้นสถานการณ์ข้างในเป็นยังไงบ้างก็คือน้องก็เอาคนไข้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะค่ะมาหลบไว้ตรงห้องด้านในนี้เนาะเพราะว่ามีทั้งคนท้องก็กลัวเขาอาจจะเข้ามาห้องนี้แหละน้องบอกว่าอย่าเข้าไปนะคะเพราะว่ามันมีคนทองอยู่ด้วยเขาก็ฟังอยู่แหละเขาก็ไม่เข้าไปเนาะทีเนี้ยมันก็เลยแบบเหมือนมีปากเสียงกันนะคะก็จะเข้ามาปะทะกันอย่างเดียวเลยอาวุธที่เขาใช้มีเก้าอี้มีอะไรอีกบ้างพี่มีเก้าอี้มีไฟฉายมีไอ้โต๊ะด้านหน้าที่หยิบมาเป็นเก้าอี้ค่ะก็แบกมาจากด้านหน้าตรงโน้นแล้วก็มีตัวที่เป็นวางแนวกั้นนะคะก็คือมีอะไรมาเขาก็ถือมาหมดแต่ตอนที่เข้ามาตอนแรกตอนจอดรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาค่ะเห็นเหมือนเป็นไม้เบสบอลนะคะถือเข้ามาค่ะอันนั้นคือไม่ใช่ของโรงพยาบาลไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะทีนี้กับเหตุการณ์แบบนี้พี่เกิดขึ้นบุคลากรเป็นยังไงบ้างอยากให้พูดถึงในเรื่องนี้ก็คือในส่วนของบุคลากรก็คือต้องช่วยทั้งช่วยคือพยายามช่วยทั้งคนบาดเจ็บแล้วก็ทั้งดูแลตัวของเจ้าหน้าที่บุคลากรเองอะค่ะคือณตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ที่สำคัญก็คือดูแลกันทุกทุ่งแต่ถ้าสถานการณ์มันไม่ไหวตรงนั้นจริงๆก็คือต้องหาที่หลบก่อนนะคะคือก็ต้องเซฟทั้งเราแล้วก็ทั้งคนไข้ท่านอื่นๆที่มารับบริการนะคะค่ะ